กรี๊ดหนักมากพระนางชื่อดังของไทยโผล่เที่ยวเกาหลีกับลิซ่าเรียกได้ว่าฉายานางเอกเพื่อนครึ่งวงการไม่เกินจริงค่ะสำหรับนางเอกหน้าเก๋ตาหนึ่งกัญญาวีสองเมืองหวานใจของพระเอกหนุ่มเจเจกฤษณภูมิเพราะสาวคนนี้มีเพื่อนเยอะมากทั้งในวงการบันเทิงไทยรวมถึงเกาหลีเลยล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาอีกครั้งหลังมีภาพตาหนึ่งและเจเจอยู่กับลิซ่าแบล็คพิงค์ที่เกาหลีหลังจากที่บินไปเที่ยวกันที่ประเทศเกาหลีเพราะหลายคนจับตาเลยว่าลิซ่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีพาเพื่อนๆ เที่ยวหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาตาหนึ่งก็คอยซัพพอร์ตลิซ่ามาตลอดไม่ว่าจะตามไปดูคอนเสิร์ตหรือโชว์คาบาเล่ที่ผ่านมาก็ตามทำชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเลยว่าความลับครึ่งวงการอยู่ในโทรศัพท์ต้าเหนิงไม่เกินจริงใช่เลยผู้หญิงข้างหลังคือต้าเหนิงก็ว่าละทำไมคุ้นๆเวียนหัวไม่แปลกใจโทรศัพท์ต้าเหนิงตกท่ออีกคนสั่งให้ไปเก็บขึ้นมาฮ่าฮ่าคำกล่าวที่ว่าความลับครึ่งวงการอยู่ในโทรศัพท์ต้าเหนิงไม่เกินจริงเลยเพราะมีเพื่อนเยอะมากขนาดลิซ่าที่ไม่ค่อยได้อยู่ไทยยังกลายเป็นเพื่อนของต้าเหนิงไปแล้วแม้นอกจากผลงานการแสดงจะโดดเด่นแล้วเรื่องการสร้างมิตรภาพก็ต้องยกให้ยืนหนึ่งเลยจริงๆเอาเป็นว่าทริปนี้จะมีภาพรวมฟิล์มออกมาให้ได้ติดตามกันไหมก็ต้องรอชมกันเนอะ